น้องเอเลนตอนนี้ก็กี่เดือนแล้วครับหนูกี่เดือนแล้วครับ2เดือนครึ่งครับ2เดือนครึ่งแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมุกกี้มุกคลินทุกคนนะคะวันนี้มาในคลิปคลอดธรรมชาติเป็นอย่างไรนะคะประสบการณ์แล้วก็การให้นมแม่ด้วยนะคะก็จะพูดในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะต้องบอกว่ามุกกี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่มีความรู้เฉพาะทางการแพทย์ใดๆทั้งหมดเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็การรีเสิร์ชส่วนตัวล้วนเลยนะคะตอนนี้น้องเอเลนก็3เดือนแล้วนะคะจะพูดกันแล้วกันว่าประสบการณ์การคลอดที่อังกฤษเป็นอย่างไรนะคะเนี่ยวันนั้นเป็น38 weekนะคะ38สัปดาห์นิดๆ นะคะตอนนั้นเนี่ยไปหาพยาบาลผดุงครรภ์ซึ่งที่อังกฤษเนี่ยถ้าไม่มีคอมพลิเคชันหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยก็จะไม่ได้เจอคุณหมอนะคะจะเจอแต่พยาบาลผดุงครรภ์จนคลอดเลยนะคะก็พยาบาลบอกว่าลูกยังไม่ลูกหัวคว่ำคือลูกหัวลงตั้งนานแล้วแต่ลูกยังไม่ engage คือยังไม่ลงเชิงกรานนะคะแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยมุกกี้ก็นั่งปัสสาวะอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงปุ๊บเหมือนแบบลูกโป่งแตกนะคะก็แบบว่าโอ้ my god แล้วก็แบบมีน้ำออกมาในโถส้วมแบบว่าเยอะมากซึ่งแบบว่าโมกี้ก็แบบมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆสินะซึ่งต้องบอกกันว่า1อาทิตย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยโมกี้มีอาการปวดท้องเหมือนประจำเดือนแบบว่ามดลูกบีบตัวเรียกว่า Braxton Hicks contraction หรือว่า false labor นะคะหรือว่าการบีบตัวของมดลูกซึ่งเป็นการเจ็บท้องเตือนนะคะอยู่ประมาณ7วันก็ไม่ได้เจ็บขนาดมากแล้วก็เจ็บเฉพาะกลางคืนตอนเช้าเนี่ยก็ไม่เจ็บแล้วนะคะก็หลังจากวันนั้นนะคะวันที่38สัปดาห์นิดๆเนี่ยน้ำก็น้ำคร่ำแตกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมุกกี้ก็คือเตรียมกระเป๋าไปโรงพยาบาลทั้งหมดเลยเสียดายไม่ได้ถ่ายไว้นะคะช่วงนั้นแบบว่าขี้เกียจมากๆก็ขอโทษด้วยนะคะกระเป๋าทุกอย่างอยู่ในรถหมดแล้วนะคะแล้วก็มุกกี้เนี่ยจะเก็บรกแล้วก็เก็บสายสะดือลูกก็จะมีกล่องของบริษัทเขาอะอยู่ด้วยมุกกี้ต้องเอาไปโรงพยาบาลพอหลังจากคือถ้าเกิดว่าน้ำคร่ำแตกเนี่ยที่อังกฤษภายใน24ชั่วโมงจะต้องทำการเร่งคลอดนะคะหลังจากที่มุกกี้นะคะน้ำคร่ำแตกเป็นเวลา15นาทีหลังจากนั้นการเจ็บท้องมุกกี้มาทุกนะคะแบบว่าทุกห้านาทีเลยนะคะก็จะแบบเป็นการบีบรัดตัวของมดลูกจะถามว่าส่วนตัวมุกกี้ว่าการเจ็บท้องมันทรมานมากไหมมุกกี้ว่ามันไม่ได้มากขนาดแบบมากอ่ะคือมุกกี้เป็นคนค่อนข้างแบบว่าอดทนกับความเจ็บปวดได้สูงอ่ะคือตั้งแต่เด็กๆป้าบอกว่าแบบโดนฉีดยาคือไม่เคยร้องไห้ลมไม่เคยร้องไห้อะไรก็ไม่เคยร้องไห้คือมุกกี้เจ็บท้องมุกกี้ก็ว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดแบบทนไม่ได้คือมันทนได้ค่ะแล้วก็มันเจ็บคือพอมันเจ็บปุ๊บแล้วพอมันหยุดเจ็บเนี่ยคือมันก็จะหายเลยแล้วมันก็เจ็บอีกแล้วก็หยุดมันก็เจ็บแล้วก็หยุดแล้วก็เลยขับรถไปโรงพยาบาลนะคะหลังจากนั้น1ชั่วโมงเนี่ยพยาบาลบอกว่าคุณน้ำคร่ำแตกจะไม่สามารถใช้คือปกติเขาจะใช้นิ้วเข้าไปดูว่าปากมดลูกเนี่ยเปิดกี่เซนแล้วนะคะเขาบอกไม่สามารถทำได้เพราะว่ากลัวการติดเชื้อเขาก็เลยทำการใช้เครื่องมือนะคะเปิดช่องคลอดแล้วก็มองเข้าไปเขาก็บอกว่าคุณเปิดประมาณ4เซนติเมตรแล้วนะคือที่อังกฤษเนี่ยถ้าเปิดไม่ถึง4ถึง5เซนติเมตรคือยังไม่อยู่ในช่วง active labor นะคะเขาจะไม่ให้คุณเข้าไปในโรงพยาบาลเลยเขาจะไล่คุณกลับไปบ้านเขาบอกว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันรีแลกซ์ที่สุดนะคะจะไม่ฮอร์โมนออกซิโทซินเนี่ยหรือฮอร์โมนแห่งความสุขเนี่ยมันหลั่งแล้วก็ลดฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่เป็นฮอร์โมนที่ทำให้คุณเครียดเนี่ยลงนะคะการที่คุณจะคลอดลูกคุณจะต้องมีฮอร์โมนออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความสุขตรงนี้เพื่อจะไปทำให้การคลอดเนี่ยมันสมูทนะคะเขาก็เลยบอกว่าคนที่เจ็บท้องไม่ถี่ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถี่พอนะคะอาจจะแบบว่าไม่ทุก1ชั่วโมงอาจจะแบบเจ็บแบบทุกๆ20นาทีทุกๆ10นาทีอะไรเงี้ยก็คือให้อยู่บ้านไปก่อนจนกว่าจะเจ็บทุกๆ5นาทีนะคะแล้วก็เจ็บนานถึง1นาทีในแต่ละ contraction ประมาณนั้นก็ให้ไปโรงพยาบาลในท้องแรกนะคะมุกกี้ก็เขาก็แบบคุณเปิด4เซนแล้วก็ให้เข้าไปในห้องเลยสำหรับห้องที่มุกกี้เลือกเนี่ยเป็นbirth center นะคะก็คือจะไม่มีคุณหมอในวอร์ดนั้นเลยทั้งหมดจะเป็นพยาบาลผดุงครรภ์แล้วก็จะไม่มีการใช้ยาบล็อกหลังนะคะจะมีแค่การให้ยาแก้ปวดผ่านทางการฉีดแล้วก็จะมีแก๊สแอร์ก็คือเป็นแก๊สทำให้เรามึนๆ นิดนึงแบบว่าไม่มีอะไรนะคือพอแก๊สออกจากร่างกายเราก็จะรู้สึกปกติเลยนะคะซึ่งที่อังกฤษเนี่ยคนจะฮิตการใช้แก๊สแอร์มากๆก็คือจะไม่ค่อยฉีดยาเข้าเส้นอะไรกันเลยมุกกี้ก็เลือกวิธีการแก๊สแอร์นะคะก็คือว่าดมแก๊สอย่างเดียวก็ทำให้เรามึนๆก็เจ็บเหมือนเดิมแหละแต่มันก็แค่ทำให้แบบว่าความเจ็บปวดจะแบบว่าลืมๆไปมึนๆไปนิดนึงนะคะประมาณนั้นเนาะมุกกี้ก็ไปถึงนะคะก็เข้าไปที่ห้องแล้วก็มันก็เริ่มปวดมากคือมันจะปวดเหมือนแบบปวดประจำเดือนแต่ว่าคูณ10แล้วก็จะปวดลงที่
ทวารหนักด้วยนะคะในช่วงที่มดลูกใกล้เปิดคือมุกกี้ถามพยาบาลว่าเออคุณพยาบาลคะจะเช็คปากมดลูกเปิดอีกทีอ่ะอีกกี่ชั่วโมงเขาบอกว่าอีก4ชั่วโมงเขาจะมาเช็คแต่มุกกี้บอกว่าแบบคือมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องอุดจาระตอนเนี้ยอันนี้คือความรู้สึกว่า I need to poo คือแบบตะโกนใส่พยาบาลนะคะก็พยาบาลก็เลยใช้นิ้วเข้าไปตรวจแล้วก็เปิดช่องคลอดดูเขาก็บอกว่าเออคุณ fully dilate ก็คือแบบไม่เหลือปากมดลูกนะคะมดลูกปากมดลูกก็หมดไปแล้วคือมันขยายจนแบบเขาก็เรียกเหมือนว่า10เซนแล้วนะคะก็เขาก็บอกให้เบ่งเลยนะคะซึ่งวิธีการเบ่งเนี่ยเขาก็จะมีหลายท่าทางนะคะจะเป็น all four หรือว่าจะนั่งเบ่งหรือว่าจะเบ่งในคลอดในน้ำหรือจะคลอดโดยการนอนเหมือนในหนังก็ได้นะคะแต่ว่าที่เขาจะไม่นิยมให้เรานอนเอาหลังลงเตียงเพราะมันจะมีสิทธิ์ความเสี่ยงในการแบบว่าทำให้แบบว่าปวดหลังอะไรอย่างนี้ได้นะคะซึ่งมุกกี้ก็ใช้วิธีการว่านั่งใน Swedish chair นะคะเดี๋ยวมุกกี้จะลงรูปให้ดูก็จะเหมือนโถส้วมเลยค่ะเราก็นั่งแล้วเราก็อื้อแบบเบ่งนะคะซึ่งระหว่างที่มุกกี้ปวดท้องเนี่ยมุกกี้จะจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามุกกี้แบบเมาแก๊สนะคะแต่ก็เจ็บอ่ะคือมันเจ็บแต่ว่าช่วงที่มันหายเจ็บก็เมาก็พยาบาลบอกแต่คือมุกกี้ก็ไม่ได้กรีดร้องอะไรคือพยายามทำสมาธิแบบว่าที่ปฏิบัติทำมานะคือใช้ได้จริงนะก็คือไม่มีการกรีดไม่มีการอะไรเลยคือแบบมีการพูดสื่อสารกับสามีแต่ก็จะแบบลอยๆอะค่ะแบบว่ามึนๆนิดนึงอะไรเงี้ยพอถึงตอนเบ่งมุกกี้ไม่ใช้แก๊สแอนแอร์คือสด 100% อะอยู่2ชั่วโมงคือช่องคลอดมุกกี้มันกล้ามเนื้อมันไม่ขยายอะค่ะมันเลยทำให้แบบว่าเขาจะต้องใช้การตัดช่องคลอดซึ่งที่อังกฤษเนี่ยเขาจะไม่ตัดช่องคลอดเลยถ้าคุณคลอดไม่ได้นะคะแต่เห็นบอกว่าที่ไทยเขาจะตัดส่วนมากเพื่อให้แบบนำทางเด็กออกมาเพื่อให้ไม่ฉีกเนาะซึ่งมุกกี้มันก็ดีนะคือแพลนการคลอดของมุกกี้ที่มุกกี้วางไว้ก็คือธรรมชาติทั้งหมดแต่ถ้าต้องการจะกรีดช่องคลอดโอเคแล้วก็จะใช้แก๊สแอร์ในการลดความเจ็บปวดนั่นเองก็คือไปตามแผนทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ย7ชั่วโมงนะคะหลังจากน้ำคร่ำแตกจนถึงคลอดนะคะก็ประมาณเที่ยงคืนคลอดน้องเอลินตอน 7:00 น.นะคะก็ตอนเบ่งเนี่ยคือแบบเหนื่อยมากเพราะว่าพอเราต้องเบ่งในช่วงที่แบบมันเกิดการบีบตัวของหมดลูกเก็ตป่ะแล้วคือพยาบาลก็จะบอกว่าแบบพอเกรงตัวเนี่ยให้บีบให้เบ่ง3ครั้งแล้วเวลาเบ่งเนี่ยต้องเบ่งให้แรงลงข้างล่างเพราะว่าคนที่รู้จักมุกกี้อ่ะคือเบ่งไม่ถูกต้องแล้วก็แบบว่าหน้านี่คือเหมือนเป็นอัมพาตไปชั่วคราวเพราะว่าร่างกายมันเครียดมากนะคะก็พยายามเบ่งให้ลงข้างล่างเหมือนเราเบ่งอุจจาระซึ่งบางคนอุจจาระก็ออกมาได้นะคือถ้าอุจจาระออกเนี่ยแสดงว่าถูกซึ่งตอนที่มุกกี้เบ่งก็แบบมีตดแบบผายลมออกมาซึ่งแบบตลกตัวเองมากเลยอ่ะเพราะว่าพยาบาลบอกว่า you doing great คือแบบพยาบาลที่อังกฤษดีมากนะจะได้คำว่า midwife นะคะเขาก็จะบอกว่า baby you doing so well คือแบบว่าคุณทำดีมากเลยแบบ we almost there I can see his hair he has a hair คือแบบเขาจะบอกเอ้ยเห็นลูกคุณแล้วคุณมีลูกคุณมีผมคือมุกกี้ว่าแบบเด็กมีผมน่ารักอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันผ่านมา2ชั่วโมงแล้วอะคือคนส่วนมากเขาจะบอกว่าช่วงเจ็บท้องจะทรมานสุดแล้วมาช่วงเบ่งคือสบายสุดแต่มุกกี้อะเจ็บท้องแบบชิวๆตอนเบ่งก็ไม่เจ็บแต่มันทรมานคือมันต้องเบ่งมันใช้แรงเยอะเหมือนเราออกกำลังกายอะแล้วคือแบบมุกกี้ก็จะโหนผ้าเหมือนแม่นาคพระโขนงในเรื่องนั้นเลยอะคุณแบบนั่งอย่างนั้นเลยอะแล้วก็แบบอืดอยู่อย่างงี้นะคะแบบว่า2ชั่วโมงสามีก็ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแบบอืดอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอเขาบอกว่าแบบ baby might be stressed คือแบบลูกอาจจะเครียดแล้วนะเพราะว่าหัวลูกอ่ะมันออกมาแล้วแบบเนี้ยเก็ตป้าอันนี้คือแบบเอาง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วหัวลูกอยู่อย่างงี้แล้วอ่ะซึ่งแบบเขาก็บอกว่า I have to cut คือเขาต้องตัดช่องคลอดกิ๊กก็บอกว่าโอเค whatever it's good เขาก็บอกว่าโอเค next contraction หรือว่าการบีบตัวครั้งต่อไปเนี่ยให้บอกเขานานแล้วเบ่งอืดแล้วเขาจะตัดก็คือตัดสดเลยนะคะไม่มีการฉีดยาชาเพราะว่าตอนนั้นมันก็เจ็บอยู่แล้วซึ่งเจ็บเพิ่มนิดนึงมันก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคะเขาก็ตัดจึ๊บเอเดนก็ออกมาเลยแบบพรวดออกมาเลยนะคะก็ทำการแบบว่าเอาลูกมาไว้ที่หน้าอกของเราก่อนคือเขาจะยังไม่ตัดสายสะดือใดๆเลยนะคะก็จะเอาลูกมาที่หน้าอกของเราแล้วก็ทำการแบบว่า skin to skin นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาให้คุณพ่อตัดสายสะดือเขาก็เอาสายสะดือกับรกเราไปแล้วก็รกเนี่ยก็จะมีคนมาเก็บเอาไปทำแคปซูลเพื่อมุกกี้จะนำมาทานนะคะเขาก็เชื่อว่ามันจะช่วยในการลด depression ช่วงหลังคลอดแล้วก็ทำให้น้ำนมมานะคะแล้วก็สำหรับสายสะดือเขาก็จะเอาไปทำ stem cell นะคะให้ลูกเพื่ออนาคตของเขานั่นเองเนาะประมาณนี้เอเลนออกมาน้ำหนัก 3.14 กิโลนะคะโอเคสำหรับอายุครรภ์38สัปดาห์ตอนนี้เอเลนหนัก 6.5 กิโลนะคะก็ประมาณวันที่มุกกี้ถ่ายเนี่ยก็คือ2เดือนครึ่งนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าโอเคมากนะคะแล้วก็ทานนมแม่ 100%
คือจะบอกว่าน้ำนมแม่ค่ะคือบอกเลยว่ากินหัวปลีบำรุงไปเลยแล้วก็ทานขิงอะไรต่างๆไปด้วยนะคะมุกกี้ก็จะทานยี่ห้อหนึ่งคือจินเจอร์เบลนด์นะคะตอนนี้มุกกี้ไม่ได้ทานแล้วเพราะมุกกี้นมเยอะมากจนแบบว่ามันเยอะมากพอให้เต้าลูกนมมันยังขัดเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าลดอาหารเสริมทั้งหมดนะคะแต่คุณแม่คนไหนที่อยากจะปั๊มนมทานไปเลยค่ะจินเจอร์เบลนด์นะคะมื้อละเม็ดนึงเลยเม็ดในช่วงคลอดคือทานมื้อละ2เม็ดไปเลยนะคะเพื่อจะให้นมมาเยอะมุกกี้แบบปั๊มได้ประมาณวันละลิตรครึ่งนะคะประมาณนั้นขณะที่แบบว่าไม่ได้ปั๊มแบบทุกๆแบบ2ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงกี่ปั๊มทุกๆ4ชั่วโมงวันละ6ครั้งเท่านั้นเองนะคะก็ใครที่อยากเอาลูกเข้าเต้านะคะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าคุณอยู่บ้านนะเอาลูกเข้าเต้าเลยค่ะแล้วตอนคืนน่ะก็หลับไปพร้อมลูกเลยนะคะค่าเข้าเต้าอะไรเงี้ยไปดูในเพจของคุณหมอสุธีราเอื้อไพโรจน์นะคะคุณหมอเก่งมากเชี่ยวชาญด้านนมแม่แบบจริงจังมากแล้วคือแบบยอมรับเลยว่าหมอเก่งจริงแล้วก็แบบว่าทำให้มุกกี้เข้าใจกับนมแม่เยอะมากคือมุกกี้จะเอาลูกเข้าเต้านะคะข้างหนึ่งเนี่ย20นาทีข้างเดียวนะคะต่อ1ฟีดแล้วก็จะดูว่าลูกกินนมพอหรือเปล่าก็คือให้อุจจาระครบวันละ2ครั้งแล้วก็ปัสสาวะ6ครั้งนะคะคุณหมอบอกว่าปัสอุจจาระเนี่ยให้แบบประมาณแกนทิชชู่2แกนต่อวันซึ่งเอเลนเนี่ยเกินนะคะแล้วก็ปัสสาวะก็เกินเหมือนกันก็เลยไม่กังวลแล้วเขาก็น้ำหนักขึ้นดีด้วยนะคะก็ถ้าการให้นมเนี่ยการที่ลูกงับนมเนี่ยจะต้องงับกว้างนะคะอย่างนี้เลยนะคะหัวนมอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะลูกจะต้องไม่ดูดอย่างนี้ลูกจะต้องงับแบบนี้แล้วดูดนะคะประมาณนี้เลยนะคะโอเคแป๊บนึงนะขออุ้มเอเลนก่อน Hi boo boo you all right ไม่ต้องร้องลูกโอ้ไม่ต้องร้องนะลูกนะเอเลน morning ครับสวัสดีพี่เพียงลูกนี่นะคะน้องเอเลนนะคะอ้วนเลยทานนมแม่ 100% เลยนะใช่ไหมลูกเขาเพิ่งตื่นจากแนปนะคะจะค่อนข้างแบบว่ากวัมปี้นิดนึงใช่ป่ะลูกกวัมปี้ไหมครับกวัมปี้โอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจะต้องไปให้นมเอเลนแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคนไหนที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการให้นมหรือแบบเจ็บหัวนมต่างๆนานามาเล่าสู่กันฟังพอมุกกี้ก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนมตันนมเจ็บนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ